เชอรี่สวิตตี้สอนร้องคาราโอเกะ1 2 3ใส่แป้งลงไป3ถ้วย1 2 3คราวนี้ก็ผสมให้เข้ากันเอาเข้าอบ30นาทีคราวนี้ก็นั่งจิบชารอว้าวกลิ่นหอมมากเลยวันนี้อบขนมอะไรจ๊ะวันนี้อบพายบลูเบอร์รี่จ้ะอีก10นาทีก็จะได้ที่แล้วล่ะดีจังเลยนะมาถึงพายบลูเบอร์รี่ก็จะเสร็จแล้วแล้ววันนี้เตรียมเกมสนุกๆมาฝากน้องๆทางบ้านหรือเปล่าเตรียมมาแน่นอนเลยจ้ะเพราะตั้งใจแล้วว่าวันนี้ต้องสอนน้องๆทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขใช่แล้วจ้ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องตัวเลขและทำขนมอร่อยๆทานไปด้วยกันนะคะก่อนอื่นเราไปร้องเพลงนับเลขกันก่อนนะคะไปเลยค่ะไปรอบตัวของเราสิคะว่าในบ้านของเรานั้นมีสิ่งของอะไรบ้างที่เป็นตัวเลขมีนาฬิกาปฏิทินโทรศัพท์เครื่องชั่งน้ำหนักที่วัดส่วนสูงที่ไมโครเวฟนั่นก็มีตัวเลขอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยจริงด้วยค่ะน้องๆลองมองสิคะว่ารอบๆตัวน้องๆมีตัวเลขอยู่ที่ไหนบ้างถ้างั้นเรามาเริ่มฝึกนับเลขและเขียนตัวเลขกันนะคะเริ่มกันที่เลขอาราบิกก่อนเลยนะคะไปเลยค่ะเลขที่จะให้ฝึกเขียนเป็นอันดับแรกนั้นก็คือเลขอาราบิกเพิ่งเริ่มเรียนก็ฝึกแค่0ถึง9ไปก่อนเอาละพร้อมแล้วนะเลขอาราบิกตัวแรกก็คือเลข0หน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะคะวิธีเขียนลากเส้นเป็นรูปวงรีแบบนี้จำไว้นะคะนี่คือเลข0อาราบิกแทนของจำนวน0ชิ้นหรือก็คือไม่มีเลยนั่นแหละค่ะเลขตัวต่อมาคือเลข1อาราบิกเขียนง่ายมากค่ะลากเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลากลงตรงๆเสร็จแล้วค่ะเลข1อาราบิกเลข1แทนจำนวนของ1อย่างแบบนี้นะคะเลขตัวต่อมาก็คือเลข2อาราบิกเขียนแบบนี้นะคะลากเส้นโค้งลากเฉียงลงมาแบบนี้ค่ะเลข2ใช้แทนจำนวนของ2อย่างค่ะเลขตัวต่อมาคือเลข3เขียนแบบนี้นะคะลากเส้นมาโค้งๆหยักตรงกลางลากโค้งออกลากเข้าได้แล้วค่ะเลข3อาราบิก
เขียนง่ายมากเลยใช่ไหมคะเลข3ใช้แทนจำนวนของ3อย่างเลขตัวต่อมาคือเลข4เขียนแบบนี้ค่ะลากเส้นมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้เสร็จแล้วค่ะเลข4อาราบิกใช้แทนของ4อย่างนะคะเลขตัวต่อมาคือเลข5เขียนแบบนี้ค่ะลากเส้นมาตรงๆลากลงลากโค้งลงมาแบบนี้ก็จะได้เลข5แล้วค่ะเลข5ใช้แทนจำนวนของ5อย่างเลขตัวต่อมาคือเลข6เขียนแบบนี้นะคะลากเส้นโค้งลากลงมาม้วนเข้ามาจดกันนะคะเราก็จะได้เลข6อาราบิกแล้วค่ะใช้แทนของ6อย่างค่ะเลขตัวต่อมาคือเลข7เขียนแบบนี้ค่ะลากเส้นมาตรงๆลากทะแยงมาแบบนี้เสร็จแล้วง่ายมากเลยนะคะเลข7ใช้แทนของ7อย่างค่ะเลขตัวต่อมาก็คือเลข8เขียนแบบนี้ค่ะลากเส้นม้วนไขว้ไปทางซ้ายม้วนแล้วไขว้ขึ้นมาจรดที่เส้นเดิมนะคะเราก็จะได้เป็นเลข8อาราบิกแล้วค่ะเลข8ใช้แทนจำนวนของ8อย่างนะคะเลขตัวต่อมาคือเลข9เขียนแบบนี้ค่ะม้วนเป็นเส้นโค้งแล้วลากลงมาโค้งเข้ามาก็จะได้เป็นเลข9แล้วค่ะเลข9ใช้แทนจำนวนของ9อย่างครบแล้วค่ะเลขทั้ง10ตัวมีเลข0ถึง9เรามาทบทวนเลขทั้ง10ตัวกันอีกครั้งนะคะ0 1 2 3 4อาราบิกทั้ง10ตัวนั้นเขียนง่ายมากเลยน้องๆทางบ้านเขียนกันได้ใช่ไหมคะคราวนี้เมื่อเราเขียนตัวเลขได้เราก็เอาไปใช้แทนจำนวนสิ่งของได้เลยมีของจำนวนเท่าไหร่ก็เขียนเลขตัวนั้นแทนจำนวนสิ่งของได้เลยค่ะอย่างเช่นสูตรทำบัตเตอร์เค้กนี่ไงล่ะคะเห็นไหมคะถ้าเราไม่รู้ตัวเลขเราจะไม่รู้เลยว่าขนาดของส่วนผสมนั้นเท่าไหร่บ้างใช่แล้วค่ะคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับเลขไทยกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นคนไทยก็ต้องเขียนตัวเลขไทยเป็นด้วยจริงไหมคะอย่าลืมช่วยกันเขียนตัวเลขแทนจำนวนของสิ่งของด้วยนะคะไปเลยค่ะเรามาเริ่มที่เลข0ไทยกันก่อนนะคะเขียนง่ายมากเลยเราแค่ลากเส้นไปวงกลมแบบนี้เป็นวงกลมเล็กๆไม่รีเหมือนเลข0อาราบิกนะคะถ้าเราไม่มีของอย่างหนึ่งอย่างใดเลยเราก็จะแทนด้วยตัวเลข0แบบนี้ค่ะเลขตัวต่อมาคือเลข1ไทยค่ะเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมแบบนี้ลากม้วนๆลงมาแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเลข1ไทยค่ะหากเรามีของอยู่1ชิ้นเราก็จะแทนด้วยเลข1แบบนี้ค่ะเลขตัวต่อมาคือเลข2ไทยเริ่มจากเขียนวงกลมลากลงมาหยักหนึ่งครั้งลากลงมาลากเป็นเส้นตรงไปทางซ้ายแล้วลากเป็นหางขึ้นไปแบบนี้ค่ะน้องๆทางบ้านเขียนให้สวยๆนะคะหากเรามีของ2ชิ้นเราก็จะแทนด้วยตัวเลข2แบบนี้ค่ะเลขตัวต่อมาคือเลขอะไรคะจำกันได้หรือเปล่าเลข3หน้าตาของเลข3ไทยเป็นแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากนั้นลากขึ้นมาลากลงมาลากเส้นต่อจากส่วนโค้งลงมาก็จะได้เป็นเลข3ไทยแล้วค่ะมีของอยู่3จำนวนเราก็แทนด้วยเลข3แบบนี้เลยค่ะเลขตัวต่อ
่อมาคือเลข4ไทยค่ะม้วนหัวลากมาอย่างนี้ลากย้อนเข้ามาแล้วลากโค้งมาแบบนี้แล้วตวัดหางขึ้นไปก็จะได้เป็นเลข4ไทยแล้วค่ะถ้าเรามีของอยู่4อย่างเราก็แทนด้วยตัวเลข4แบบนี้เลยค่ะเลขตัวต่อมาคือเลข5ไทยค่ะเราก็แค่เขียนให้เหมือนเลข4ไทยก่อนแต่ก่อนตวัดหางเราจะม้วนแบบนี้แล้วก็ตวัดหางขึ้นไปค่ะเราก็จะได้เลข5ไทยแล้วค่ะเรามีของอยู่5ชิ้นก็แทนด้วยเลข5แบบนี้เลยนะคะเลขตัวต่อมาคือเลข6ไทยค่ะม้วนหัวก่อนแล้วลากม้วนอ้อมมาด้านหลังจากนั้นหยัก1ครั้งแล้วตวัดขึ้นไปก็จะได้เป็นเลข6ไทยแล้วค่ะเรามีของอยู่6ชิ้นเราก็สามารถแทนได้ด้วยเลข6แบบนี้เลยค่ะมาถึงเลข7แล้วนะคะเลข7ไทยเริ่มเขียนที่หัวกลมๆลากโค้งแล้วมาหยักตรงกลางลากเข้ามาเหมือนเลข3แต่เราจะตวัดหางขึ้นไปแบบนี้ได้แล้วค่ะเลข7ไทยของจำนวน7ชิ้นเราก็แทนด้วยเลข7ค่ะเลข8ไทยเขียนแบบนี้นะคะเขียนหัวกลมๆลากหยักขึ้นมาลากโค้งมาแบบนี้แล้วก็ตวัดหางแบบนี้ค่ะได้แล้วค่ะเลข8ไทยสมมุติว่าน้องๆมีส้ม8ผลเราก็แทนด้วยตัวเลข8แบบนี้เลยค่ะมาถึงเลขตัวสุดท้ายแล้วค่ะเลขตัวนี้ก็คือเลข9นั่นเองค่ะตั้งใจเขียนตามกันดีๆนะคะเขียนหัวกลมๆแบบนี้ลากเป็นเส้นโค้งลากลงมาเฉียงๆจากนั้นลากเส้นต่อลงมาแล้วตวัดขึ้นก็จะได้เลข9ไทยแล้วล่ะค่ะถ้าเรามีไข่อยู่9ฟองก็แทนด้วยตัวเลข9แบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตัวเลขไทยยากเกินไปหรือเปล่าเอ่ยพายเชื่อว่าน้องๆทางบ้านจะต้องเขียนตามกันได้ไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะตัวเลขเนี่ยมีความสำคัญมากๆเมื่อเราเขียนเป็นเรียงลำดับตัวเลขได้เราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะเอาล่ะเราไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะอบเสร็จแล้วว้าว
าหอมน่าทานมากๆเลยคราวนี้เราก็จะเทบลูเบอรี่ลงไปสักหน่อยแบบนี้โอ้โหน่ากินมากๆเลยใช้เวลาอบแค่30นาทีเองนะใช่แล้วเดี๋ยวเราแบ่งไปให้เพื่อนๆทานด้วยดีกว่าเพื่อนของเรามี5คนก็เท่ากับ5เอ๊ะ5เหรอใช่จ้ะ5ในภาษาอังกฤษคือคำว่า5จริงด้วยสินะเมื่อเรารู้จักตัวเลขแล้วเราก็ยังต้องรู้จักคำศัพท์ของตัวเลขอีกจะได้ครบสูตรแน่นอนถ้างั้นเรามาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นตัวเลขกันเถอะค่ะเลขตัวแรกนะคะเป็นการแทนจำนวนที่ไม่มีอะไรเลยนั่นเองค่ะนั่นคือ0 0ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า zero zero สะกดแบบนี้นะคะ c e r o zero แปลว่า0ค่ะเลข1ในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า one ออกเสียงตามนะคะ one มีตัวO N E อ่านว่า one แปลว่า1ค่ะเลข2ในภาษาอังกฤษคือคำว่า two two สะกดแบบนี้นะคะ T W O two แปลว่า2ค่ะเลข3ในภาษาอังกฤษคือคำว่า three three ออกเสียงตามถูกหรือเปล่าคะสะกดแบบนี้นะคะ T H R E E 3แปลว่า3ค่ะเลข4ในภาษาอังกฤษคือคำว่า4 4ออกเสียงให้ถูกนะคะสะกดตามค่ะ F O U R 4แปลว่า4ค่ะเลข5ในภาษาอังกฤษคือคำว่า five five สะกดตามนะคะ f i v e five แปลว่า5ค่ะเลข6ในภาษาอังกฤษคือคำว่า six six ไม่ยากนะคะสะกดแบบนี้ค่ะ s i x six แปลว่า6ค่ะเลข7ในภาษาอังกฤษคือคำว่า7 7สะกดตามนะคะ S E V E N 7แปลว่า7ค่ะเลข8ในภาษาอังกฤษคือคำว่า8 8สะกดแบบนี้นะคะ E I G H T A แปลว่า8ค่ะเลข9ในภาษาอังกฤษคือคำว่า9 9สะกดแบบนี้นะคะ N I N E 9แปลว่า9ค่ะทบทวนกันอีกทีนะคะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9คราวนี้เรามาทบทวนเลขทั้งหมดกันอีกครั้งเริ่มเลย0 0 0 1 1 1 2 2two 3 3 three 4 4 four 5 5 five 6 6 six 7 7 seven 8 8 eight 9 9 nine ผ่านมาเราได้เรียนรู้0ถึง9กันไปแล้วทั้งตัวเลขอาหรับิกและเลขไทยและยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีก
น้องๆทางบ้านสงสัยหรือเปล่าว่าเลขที่ต่อจากนี้เป็นเลขอะไรเชอรี่หมายถึงเลขที่ต่อจากเลข9นะคะนึกกันออกหรือเปล่าคะเลขที่ต่อจากเลข9เราจะเรียกว่าเป็นเลขหลัก10คือจะมีเลข2ตัววางอยู่ชิดๆกันค่ะแล้วเจ้าเลขหลัก10นี่มันมีกี่ตัวกันนะแล้วเราจะนับยังไงเอาล่ะเริ่มจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมเราไปดูกันเลยค่ะเลขที่ต่อจากเลขหลักหน่วยเราเรียกว่าเลขหลัก10คือจะมีเลข2ตัววางชิดกันที่ต่อจากเลข9คือเลข10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ยังไงล่ะคะแล้วเลขที่ต่อจากเลข20ก็จะขึ้นต้นด้วยเลข2ตามด้วยเลข0ถึง9เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะ20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30พอ30แล้วก็เป็น31 32 3334 35 36 37 38 39 40ใช่แล้วค่ะจาก40ก็จะเป็น41 42 43 44 45 46 47 48 49 50น้องๆรู้ไหมว่าต่อไปเป็นตัวเลขอะไรคะต่อจาก50ก็จะเป็นเลข51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อจากนี้ล่ะรู้หรือเปล่าเอ่ยก็จะเป็น61 62 6364 65 66 67 68 69 70จาก70ก็จะเป็น71 72 73 74 75 76 77 78 79 80แล้วก็จะเป็น81 82 83 84 85 86 87 88 89 90จากนั้นก็จะเป็น91 92 93 94 9596 97 98 99ตามด้วยอะไรนะต่อจากนี้ก็จะเป็นเลข100แล้วค่ะเราเรียนเรื่องตัวเลขกันตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10และหลัก100ไปแล้วนะคะน้องๆคนไหนที่จำไม่ค่อยได้พยายามทำความเข้าใจนะคะแล้วเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายค่ะกลับไปลองฝึกนับดูบ่อยๆนะคะตอนนี้ได้เวลาไปพักร้องเพลงกันอีกแล้วขยับแข้งขากันสักหน่อยดีกว่าเราจะได้กลับมาสนุกกันต่อไปเลยค่ะI'm not afraid to die.
ร้องเพลงนับเลขสนุกสนุกแถมยังได้ทบทวนตัวเลขไปอีกด้วยน้องๆคงจะจำตัวเลขกันได้หมดแล้วนะคะเอาละคราวนี้เรามาทดสอบกันอีกหน่อยดีกว่าว่าน้องๆจะแทนจำนวนสิ่งของได้ด้วยตัวเลขถูกหรือเปล่าไม่น่ายากหรอกนะคะเรามาทำพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยภาพนี้เราจะแทนด้วยตัวเลขอะไรคะมีดอกไม้อยู่2ดอกก็ต้องแทนด้วยเลข2แบบนี้ภาพนี้มีฟักทองอยู่กี่ผลคะถ้านับได้แล้วแทนด้วยตัวเลขได้เลยนะคะมีฟักทองทั้งหมด1 2 3 4 5มีด้วยกัน5ลูกแทนด้วยเลข5แบบนี้ค่ะภาพนี้มีแก้วอยู่กี่ใบคะถ้ารู้แล้วแทนด้วยเลขอาราบิกได้เลยนะคะมีแก้วอยู่ทั้งหมด1 2 3 3ใบแทนด้วยเลข3แบบนี้ค่ะภาพนี้มีคลิปหนีบกระดาษอยู่กี่อันคะมีอยู่1 2 3 4มีอยู่4อันแทนด้วยเลข4ค่ะข้อนี้ให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะข้อแรกมีเชอร์รี่อยู่กี่ลูกคะมีอยู่1 2มี2ลูกแทนด้วยเลข2ไทยแบบนี้ค่ะข้อต่อมามีแฮมเบอร์เกอร์อยู่เท่าไหร่คะตอบเป็นเลขไทยนะคะมีอยู่1 2 3 4 5 6มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยกัน6ชิ้นแทนด้วยตัวเลขไทยได้แบบนี้ค่ะเลข6ไทยข้อต่อมามีปลาอยู่ในภาพกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีอยู่ด้วยกัน9ตัวค่ะเขียนเป็นเลข9แบบนี้ค่ะข้อนี้มีดินสออยู่กี่แท่งคะมีอยู่1 2 3 4มี4แท่งค่ะเลข4ไทยเขียนแบบนี้ค่ะคราวนี้จะถามความรู้รอบตัวกันบ้างนะคะรุ้งมีกี่สีคะรุ้งมีกี่สีล่ะคะมีสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมีด้วยกันทั้งหมด7สีค่ะเขียนเป็นเลข7ไทยได้แบบนี้ข้อต่อมาจะให้น้องๆตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีส้มอยู่กี่ผลคะมีส้มอยู่1 2 3 4 1 2 3 4มีอยู่4ผล4ในภาษาอังกฤษคือ4 4ค่ะมีแอปเปิ้ลอยู่กี่ผลคะมีอยู่ด้วยกัน1 2 1 2 2ผล2ภาษาอังกฤษคือ2 2ค่ะข้อนี้ถามว่ามีรถของเล่นอยู่กี่คันคะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้8คัน1 2 3 4 5 6 7 8 8ค่ะ8ในภาษาอังกฤษคือ8ค่ะข้อนี้ถามว่ามีเมฆกี่ก้อนคะ1 2 3 1 2 3มีอยู่3ก้อนค่ะ3ในภาษาอังกฤษคือ3 3ค่ะข้อต่อมาถามว่ามีลูกบอลอยู่กี่ลูกคะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7มี7ลูกค่ะ
7ในภาษาอังกฤษเรียกว่า7 7ค่ะครบแล้วแบ่งครบ5ชิ้นแล้วเดี๋ยวพายเอาไปแบ่งเพื่อนๆให้นะขอบใจมากจ้ะที่เหลือนี่ก็ของเราสองคนเนาะ ตอนนี้น้องๆทั้งบ้านก็รู้จักกับตัวเลขอาหรับิกเลขไทยและคำศัพท์ในภาษาอังกฤษกันแล้วคราวนี้มาทดสอบกันนะคะใช่ๆเรามีเกมสนุกๆมาทดสอบน้องๆทั้งบ้านด้วยง่ายๆค่ะเราแค่ช่วยกันแทนจำนวนสิ่งของด้วยตัวเลขค่ะไปกันเลยค่ะคำถามชุดที่2เริ่มเลยนะคะข้อแรกมีลูกแก้วอยู่ในโหลเท่าไหร่ลองนับดูนะคะว่ากี่ลูกแล้วแทนด้วยตัวเลขอาราบิกลงไปเลยนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5มีลูกแก้วอยู่ด้วยกัน5ลูกค่ะเราเขียนเป็นตัวเลขอาราบิกลงไปเลยค่ะ5เข้าใจแล้วนะคะข้อที่2ในกล่องใบนี้มีไข่อยู่กี่ฟองคะเริ่มนับเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7มีด้วยกัน7ฟองค่ะคราวนี้เขียนเป็นเลขไทยดูนะคะดูซิจะจำกันได้ไหมเอ่ยเลข7ไทยเขียนยังไงคะเฉลยเขียนแบบนี้เลยค่ะ7ค่ะข้อที่3โหนั่นลูกสตรอเบอรี่นี่คะมีอยู่ด้วยกันกี่ลูกเอ่ยมาช่วยกันนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มีด้วยกันถึง8ลูกค่ะคราวนี้พี่จะให้เขียนทั้งเลขอาหรับิกและเลขไทยเลยนะคะเลข8อาหรับิกเขียนยังไงคะถูกต้องแล้วค่ะเขียนแบบนี้นั่นเองเรามาเขียนเป็นเลขไทยกันบ้างเลข8ไทยเขียนยังไงคะเอ๊นี่ใช่เลข8ไทยหรือเปล่านะใช่แล้วค่ะเลข8ไทยเขียนแบบนี้นั่นเองค่ะเลข8ค่ะข้อที่4ดูสิคะตอนนี้มีรูปสามเหลี่ยมอยู่กี่รูปดูกันดีๆนะนับตามกันนะคะ1 2 3มีรูปสามเหลี่ยมด้วยกัน3รูปเลข3อาหรับิกเขียนยังไงคะใช่แล้วค่ะรูปสามเหลี่ยม3รูปแทนด้วยเลข3แบบนี้แล้วเลข3ไทยล่ะคะเขียนอย่างไรถูกต้องค่ะนี่คือเลข3ไทยแต่ข้อนี้พิเศษหน่อยนะคะเพราะจะให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษกันด้วย3ในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะจำได้หรือเปล่าเอ่ย3ในภาษาอังกฤษก็คือ3 3นั่นเองค่ะข้อที่5มีดินสออยู่กี่แท่งเอ่ยมานับพร้อมกันนะคะ1 2 3มีด้วยกัน4แท่งดังนั้นเราก็แทนด้วยเลข4ไทยค่ะส่วนภาษาอังกฤษคือคำว่า4จำกันได้หรือเปล่าคะข้อที่6เลขนี้เป็นตัวเลขไทยมันคือเลขอะไรเอ่ยให้เพื่อนๆเอาเลขนี้ไปใส่ให้ตรงกับจำนวนนะคะเลขข้างบนนั้นตรงกับภาพข้อไหนคะให้เวลาคิดค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยข้อนี้ค่ะตรงกับส้ม6ลูกดังนั้นเลขไทยที่ให้ก็คือเลข6ไทยนั่นเองค่ะดีใจด้วยนะคะคนไหนตอบถูกแสดงว่าจำเลขได้แล้วข้อที่7พี่มีเลขไทยด้วยกัน3ตัวค่ะจะขอถามว่ามัฟฟินเนี้ยตรงกับตัวเลขในข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะตรงกับเลข1ไทยตัวนี้ค่ะตอบกันได้ไหมเอ่ยข้อที่8นะคะคราวนี้ถามเป็นภาษาอังกฤษบ้างค่ะมีภาพอยู่ด้วยกัน3ข้อคือลูกอมนานาชนิดเลยภาพแรกมีลูกอมคาราเมลอยู่6ลูก
ภาพที่2คือลูกอมสีสวยๆอีก7ลูกภาพที่3มีสติ๊กแคนดี้อยู่ด้วยกัน8อันมีคำศัพท์คำนี้ค่ะ6ถ้าน้องๆรู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรก็จะรู้นะคะว่าตอบข้อไหนถูกต้องค่ะ6ตรงกับข้อที่1มีลูกอมคาราเมลด้วยกัน6ลูกค่ะข้อที่9อีกข้อนะคะมีผลไม้ด้วยกัน3ชนิดแอปเปิ้ล3ลูกเชอร์รี่5ลูกกีวีอีก7ลูกให้คำตอบเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า7ดูสิคะว่าตรงกับข้อไหน7แปลว่าอะไรคะให้เวลาคิดดูนะคะถูกต้องเลยค่ะ7กีวีทั้ง7ลูกเลยค่ะข้อที่10จะให้เพื่อนๆจับคู่จำนวนที่มีค่าเท่ากันค่ะยากหน่อยนะคะข้อนี้ค่อยๆคิดให้ดีนะคะ5 9 7 0 0 1 7 5ให้น้องๆยงเส้นจำนวนที่เท่ากันได้เลยค่ะเฉลย5คู่กับเลข5ไทยค่ะสมุด1เล่มตรงกับเลข1ไทยเลข9อาราบิกตรงกับเชอรี่9ลูกเลข7ไทยตรงกับเลข7อาราบิกเลข0อาราบิกตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า zero น้องๆคนไหนทำแบบทดสอบได้ถูกหมดหรือเปล่าคะได้8ข้อขึ้นไปเนี่ยพี่ให้5ดาวเลยค่ะเอาไปแบ่งให้เพื่อนๆได้เยอะเลยนะคะแบ่งให้น้องๆทางบ้านด้วยดีไหมดีสิเรามีเหลือเยอะเลยนี่นาเอ๊พรุ่งนี้จะหัดทำขนมอะไรดีนะเธอหัดทำขนมทุกวันเลยเหรอใช่แล้วจ้าหัดทำขนมวันละอย่างได้ทำขนมทุกวันมีความสุขมากเลยล่ะอย่างเช่นวันนี้ที่เราได้ฝึกเขียนตัวเลขฝึกนับเลขและคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ความรู้ไปหนึ่งอย่างแล้วแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจดบันทึกไว้เลยว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วก็ทำวันละอย่างทำทุกวันเราก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นทุกวันไม่มีเบื่อเลยล่ะใช่แล้วจ้ะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะน้องๆไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็มีประโยชน์ทั้งนั้นฝึกคิดฝึกทำไปเรื่อยๆไม่มีอะไรยากเกินไปนะคะเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบแล้วน้องๆจะมีความสุขมากค่ะอย่างเช่นวันนี้เราได้เรียนเรื่องตัวเลขไปซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากถ้าน้องๆเก่งเรื่องตัวเลขเชื่อว่าจะต้องเป็นที่ชื่นชมของเพื่อนๆและคุณพ่อคุณแม่มากแน่ๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้กลับมาพบกันในชุดหน้าจะเป็นการสอนเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามกันให้ดีนะคะ
วันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหก